สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast สามารถติดตามย้อนหลังได้ในทุกช่องทางนัดนี้ผมขอพาไปขึ้นเขาฟูจิและอาณาบริเวณรอบๆฟูจิซังกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ฝันเนาะว่า1ขอได้เห็นเขาฟูจิ2ได้เห็นแล้วขอให้ได้ถ่ายรูปเขาฟูจิแล้วอันที่3คือถ้าเป็นไปได้ขอให้ได้ขึ้นเขาฟูจินะครับจริงๆเนี่ยนะถ้าว่าท่านนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินไม่ว่าจะฮาเดดะหรือนาริตะเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านขาไปนะถ้านั่งฝั่ง A เล็งหน้าต่างให้ดีถ้าในจังหวะที่ไม่ใช่กลางคืนแล้วก็เป็นจังหวะที่ไม่ใช่มืดฟ้ามัวดินนะฮะมีสิทธิ์ที่จะเห็นเขาฟูจินะหรือฟูจิซังคนญี่ปุ่นเรียกฟูจิซังซังเนี่ยแปลว่าท่านแปลว่าคุณนะครับเขานับถือยอดเขาเป็นขุนอ่ะเหมือนกับขุนเขาอ่ะขุนฟูจินะครับท่านขุนฟูจิอย่างเงี้ยนะครับฟูจิซังจะเห็นฟูจิซังเนี่ยทางช่องหน้าต่างผมก็เห็นในหลายครั้งนะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อไปถึงแล้วต้องหาจังหวะดูให้เห็นที่โตเกียวเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยได้เห็นถ้าจะเห็นนะครับต้องขึ้นไปบนยอดอาคารสูงเช่นตอนที่ผมไปเมื่อ40ปีที่แล้วขึ้นไปบนตึกที่สูงที่สุดของโตเกียวคือ The Sunshine 60ตึกนั้นสูง60ชั้น Sunshine 60ซึ่งอยู่ที่สถานีอิเคบุคุโรก็เป็นตึกที่สูงที่สุดละนะแซงอันดับทั้งหลายขึ้นไปบนยอดนะแล้วก็เล็งไว้โอ้เห็นเขาฟูจิรีบๆเลยนะเราก็อยากเห็นฟูจิเนาะเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์นะครับของประเทศสัญลักษณ์ของการมาถึงนะไปญี่ปุ่นแล้วไม่ถึงได้ไงนั้นทุกคนก็คิดอยู่ในใจว่าคราวที่แล้วก็บอกว่าถ้าไปคามากุระนั่งรถต่อไปอีกนิดนึงก็จะเห็นเขาฟูจินะครับแล้วฉากเขาฟูจิที่ผมจำชื่อเมืองไม่ได้นะครับเขาออกเลยไป 5-6 สถานีเนี่ยจะเห็นเขาฟูจิอยู่ที่ก้นอ่าวชายทะเลโอ้ยสวยนะครับนี่พอผมเนี่ยก็คิดอยู่ในใจมันต้องไปให้ได้นะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับผมถามว่าผมตรงวันนี้ไปญี่ปุ่นมา5ครั้งได้ไปถึงฟูจิ2ครั้งนะครับครั้งแรกกับครั้งที่3แต่เห็นเกือบทุกครั้งแหละครับการเห็นเขาฟูจิของผมเห็นครั้งแรกตื่นเต้นมากนะครับในครั้งนั้นเนี่ยจังหวะที่ไปอบรมเรื่องการควบคุมวัณโรคเนี่ยเขาก็พาไปดูงานที่เมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้เขาฟูจิมากเขาบอกเป็นฐานของการขึ้นเขาฟูจิด้วยซ้ำไปชื่อเมืองโกเตมบะเมืองนี้เนี่ยพวกเราก็ไปดูงานที่สำนักงานสาธารณสุขเมืองไปดูระบบการควบคุมเรื่องสาธารณสุขนะครับแล้วก็ควบคุมวัณโรคของเมืองที่นี่ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งสนุกดีนะครับผมก็ถามแม่บ้านเขาว่าอะไรที่ทำยากที่สุดในการควบคุมวัณโรคเขาบอกว่าวัณโรคไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรักษาแต่ที่ควบคุมยากมากกว่าควบคุมเบาหวานแต่เขาประสบความสำเร็จในการควบคุมเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสามีผมถามว่าทำยังไงเขาบอกว่าสามีเนี่ยนะจะชอบกินหวานอ้ออีกโรคหนึ่งเขาบอกคุมยากทั้งเบาหวานและความดันสูงสามีเนี่ยจะชอบกินหวานแล้วก็จะชอบกินเค็มซีอิ๊วอ่ะญี่ปุ่นต้องกินซีอิ๊วแม่บ้านเขาก็ต้องทำเอาใจสามีนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ทำกันอยู่อย่างนี้แล้วก็พบว่าอัตราการเป็นป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็อัตราการป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือความดันเนี่ยเยอะมากเขาไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ปรึกษาหรือกันสุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายสาธารณสุขกับฝ่ายแม่บ้านก็ปรึกษาหารือกันว่าอะไรนะที่เรากลัวที่สุดทุกคนก็บอกว่าสามีก็กลัวว่าเมียจะตายก่อนจะไม่มีคนดูแลไอ้เมียก็กลัวว่าสามีจะตายก่อนกลัวจะอยู่คนเดียวคงต้องเข้าใจนะครับสังคมญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังมันเป็นสังคมเล็กมากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโดดเดี่ยวมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกว่ากลัวว่าใครจะตายซะก่อนเขาคุยกันเสร็จเขาบอกว่าใช้คำขู่นี้แล้วกันถ้ารักจะดูกันยาวๆด้วยกันทั้งคู่นะต้องลดหวานลดเค็มแล้วก็ต้องขู่กันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกได้ผลภรรยามันสุดท้ายผลเนี่ยเป็นกระทบกับภรรยาภรรยาก็เลยไม่กล้าทำของหวานของเค็มให้สามีกินนะครับแล้วมีคำอธิบายดังกล่าวเพราะหลักการคือกลัวตายอ่ะไม่เท่าไหร่แต่กลัวอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครดูแลเนี่ยสำคัญกว่าแล้วเขาบอกว่าหลังจากเขารณรงค์เรื่องนี้นะมาได้สัก5ปี
พบว่าอัตราการป่วยการเป็นโรคหัวใจความดันและเบาหวานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ชี้ประเด็นให้ถูกไปถึงเรื่องไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวโดดเดี่ยวนะครับนี่ที่มังโกเตมบะเนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่แค่ไปดูงานสาสุขนะครับเราตั้งใจที่จะไปเฝ้าเจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่งของราชวงศ์ญี่ปุ่นคือเจ้าฟ้าหญิงชิชิบูพระองค์ท่านเนี่ยเป็นองค์อุปถัมภ์การควบคุมวัณโรคของญี่ปุ่นทุกรุ่นที่เข้าไปอบรมก็ต้องไปเข้าเฝ้าไปถวายรายงานนะไปสนทนากับพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็จัดเลี้ยงต้อนรับบ้านเราแล้วก็มีกษัตริย์เนาะประเทศอื่นเขาไม่มีกษัตริย์เขาก็ตื่นเต้นหน่อยไอ้บ้านเรามีเราก็ทำตัวถูกอะนะครับเขาก็ให้ผลัดเวียนไปสนทนากับเจ้าหญิงนะครับชิชิบูท่านชรามากแล้วล่ะนะครับตอนที่ไปท่านก็ยาวราวสัก80แล้วมั้งก็สนทนาแต่ท่านก็งดงามแต่ที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าตอนที่ตื่นเช้าที่โรงแรมที่โกเตมบะเดินไปที่วัดหนึ่งพอลงบันไดวัดหันหน้ามาอ้าวนั่นมันฟูจิซังฟูจิยาม่าตั้งงานอยู่ตรงหน้าต่อตานะครับเหมือนกับอยู่ที่ข้างคิดดูนะขึ้นไปบนวัดที่เป็นบันไดสูงนะแล้วพอหันตอนขึ้นไปเราไม่เคยหันหลังใช่ไหมขึ้นไปก็เข้าวัดพอหันหลังเดินกลับมาเอาอย่างที่อ้าวภูเขาฟูจิยืนตั้งงานอยู่ตรงหน้าเห็นแล้วป่ะฮ่ามันจะรู้สึกงั้นนะฮะคือไม่คิดว่าจะเห็นแล้วก็เห็นนะคือเมฆเปิดแล้วก็เห็นฟูจิไอ้ยาผมก็เริ่มมีแผนทันทีครับถ้างั้นหาทางขึ้นเขาฟูจิให้ได้เวลาไปกับคณะญี่ปุ่นยังไม่ได้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขากติกาเป๊ะเช่นผมบอกว่าผมขอไม่กลับกับคณะได้ไหมขอไปเที่ยวเขาฟูจิก่อนบอกไม่ได้มากับคณะต้องไปกับคณะเพราะผมก็ต้องนั่งรถกลับไปกับคณะที่โตเกียวแล้ววันหลังถึงได้วางแผนขึ้นเขาฟูจินะครับทีนี้ในละแวกนั้นเนี่ยที่เขาฟูจิเนี่ยจะมีที่เที่ยวพ่วงๆกันเนี่ยอยู่ 3-4 อย่างนะครับอันที่1ก็คือทะเลสาบ5ทะเลสาบที่เขาเรียกว่าโกโกฟูจิโกโกฟูจิโกแปลว่า5แล้วโกแปลว่าทะเลสาบภาษาญี่ปุ่นนี่สนุกมากนะฟูจิโกนะครับก็คือทะเลสาบรอบเขาฟูจิก็มี5แห่งเขาเรียกว่าฟูจิ5 flakes นะฮะเพราะเวลาเข้าไปเขาฟูจิเนี่ยเขาจะต้องเที่ยวทะเลสาบทั้ง5ด้วยแล้วเท่านั้นไม่ถ้าไปถึงตีนเขาไม่ได้นะครับแม้แต่เห็นใกล้ๆเนี่ยแต่เขาว่าไปถึงเหนาไกลเขาบอกไปให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่าฮาโกเน่นะครับเป็นอีกทะเลสาบหนึ่งชื่อว่าทะเลสาบไอชิแล้วก็มีศาลเจ้าฮาโกเน่มีเมืองฮาโกเน่มันอยู่บนเส้นทางเดินเรียกโทไกโดนะครับเป็นถนนแต่ก่อนเดินเท้าเนาะตั้งแต่สมัยพันปีที่แล้วระหว่างโตเกียวคามากุระไปยังนาราเกียวโตเนี่ยนี่คือเป็นถนนเป็นเส้นทางนะครับเรียกโตไกโดนะครับที่ไอฮาโกเน่เนี่ยคือเป็นเมืองสำคัญอยู่บนริมฝั่งทะเลสาบไอชิแล้วอยู่บนเส้นทางแล้วก็ที่นั่นแหละครับทิวทัศน์เขาฟูจิสูงสวยมากที่สุดเพราะเวลาจะไปเนี่ยมันก็รวมอันนี้พอพูดฮาโกเน่มันก็มีอีกอันหนึ่งนะครับมีคาบสมุทรอ๋อมีคาบสมุทรอีกคาบสมุทรที่เป็นติ่งห้อยอยู่ลงไปใต้ของฟูจิก็คืออิซูนะครับคาบสมุทรอิซูตรงคาบสมุทรเนี้ยตรงขั้วคาบสมุทรมีเมืองหนึ่งชื่อว่าอาตามิทุกท่านที่เกิดสมัยนี้ไม่ทันถ้าผมเนี่ยตอนนั้นเด็กๆเนาะอายุ20เนี่ยที่เพชรบุรีตัดใหม่มันมีอาบอบนวดอันหนึ่งชื่ออาตามินะครับแล้วมันเป็นสวรรค์นะของที่ไปอาบอบนวดใช่ไหมงั้นมาเจออาตามิผมสนใจฟูจิกับอาตามินะครับอยากไปเขาฟูจิแล้วก็อยากไปให้ถึงอาตามิก็คือแหมมันต้องสำคัญนะมันถึงได้กลายเป็นอาบอบนวดชื่อดังอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยใช่ไหมนะครับส่วนฮาโกเน่ Five Lake เนี่ยก็งั้นๆแหละแต่โดยเงื่อนไขเนี่ยแผนของผมก็ค่อยๆถูกคลี่ที่หนึ่งก็คือว่าในทริปเขาพาไปดูงานเนี่ยเขาก็เลยผ่อนคลายนิดนึงก่อนจะกลับจากโกเตมบะเขาเลยพาไปเที่ยวฮาโกเน่แต่การพาไปฮาโกเน่เนี่ยไปถึงนะครับมันไปเป็นคณะใช่หมอจากทั่วโลก20กว่าคนเนี่ยพอไปถึงเขาบอกว่าให้ลงเรือล่องทะเลสาบไอชิฮาโกเน่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นรถกลับมันไม่จุใจอ่ะแม้จะเห็นทะเลสาบนะแล้วก็เห็นยอดเขาฟูจิมันก็ยังไม่จุใจเรายังไม่ได้ถึงเขาเลยเพราะพอผมกลับไปถึงที่พักก็วางแผนสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ศูนย์ที่ผมไปพักชื่อกิโยเซ่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลครับ
ในนั้นก็มีบุคลากรหลายฝ่ายพยาบาลเทคนิคเชียนนักสารพัดอย่างไปเจอ2หนุ่มนักซิ่งเป็นเทคนิคเชียนแล้วคุยก็เดินไปเดินมากินข้าวในร้านอาหารก็เจอสุดท้ายเฮ้ยมันเป็นหนุ่มนักซิ่งมันคุยกันแล้วก็เลยเข้าไปคุยด้วยพอเป็น2หนุ่มนักซิ่งแล้วเวลาว่างมันจะซิ่งมอเตอร์ไซค์กันนะผมบอกไปด้วยไปด้วยมีวันหนึ่งมันก็พาซิ่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปเที่ยวโตเกียวกันนะครับนั่นแหละไปขึ้นไออิโคบุโครซันชัย60เพื่อไปดูเขาฟูจิแหละนะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยหรือพาโอ๊ไปเที่ยวเขาฟูจิหน่อยดีผมก็ฝันนะได้ซิ่งได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเขาฟูจิแล้วก็นัดกันได้วันหนึ่งตื่นเช้านะครับออกไปด้วยกันปรากฏว่ามันไปยืมรถเข้ามานะครับแล้วก็พาแฟนกันไปนะครับมีแฟนพวกนี้ก็มีแฟนไอ้ผมไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าแฟนเพื่อนก็แฟนเรานะครับไปเที่ยวกันนะครับไปเอายืมรถไปกันนะครับพอไปถึงฟูจิเนี่ยผมก็เตรียมเนาะเตรียมเครื่องแต่งกายอ่านหนังสือฟูจิมันมีสถานี1สเตชั่น1 2 3 4 5จนขึ้นไปถึงยอดผมก็ถามว่าไปได้สักเท่าไหร่มันก็บอกก็ไปดูได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไอเราก็ตื่นเต้นนะผมก็ต้องไปให้ไกลนะปรากฏว่าพอไปถึงจอดที่สถานี1เขาก็บอกว่ารถขึ้นไปได้ถึงสถานี5จะเดินหรือจะนั่งรถท่านว่าไงฮะถ้าท่านไปด้วยจะเดินหรือจะนั่งรถจากสถานี1สถานี5เขาบอกเราละผมจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงผมบอกถ้ารถถึงสถานี5ไปสถานี5เลยแล้วกันก็เลยนั่งรถไปถึงสถานี5พอถึงสถานี5ออกไปถึงนี่โอ้อารมณ์ก็คือนี่เราได้มาเหยียบแล้วนะภูเขาฟูจิแต่ขอโทษครับไม่เห็นยอดครับคือภูเขาฟูจิมันใหญ่มากแล้วฐานกว้างมากพอเราไปยืนที่ตีนเขาเนี่ยนะครับมองขึ้นไปเนี่ยมันเห็นแต่ขี้เถ้าภูเขาไฟเป็นขี้เถ้าภูเขาไฟทั้งหลายที่มันไหลลงมานะครับแล้วเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เต็มไปหมดเลยพอไปถึงโอ้ไม่เห็นยอดถ่ายรูปก็ไม่สวยนะไม่เหมือนกับอยู่ข้างล่างเพราะท่านทั้งหลายนะครับถ้าคิดจะแค่ถ่ายรูปให้สวยไม่ต้องขึ้นนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าได้เหยียบแล้วไปผมก็ไปได้เหยียบแล้วสุดท้ายก็เลยชวนกันเดินกันไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปจริงๆเดินไปได้2สถานี6แล้วไม่แค่สถานีเดียวสถานี6แล้วก็ถามกันต่อพอดีฟ้ามันครึ้มทำท่าว่าฝนจะตกก็ถามว่าในเมื่อเราก็รู้ว่ายังไงก็เดินไม่ถึงยอดว่าไงอ่ะก็พอแล้วนะครับได้มาเหยียบภูเขาฟูจิแล้วได้มาขึ้นภูเขาฟูจิแล้วแม้จะตีนเขาแต่ก็สถานีทั้ง5นะชั้น5เนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าพอใจกำลังจะลงอ่ะเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาคนเดียวผมก็เลยเข้าไปทักแล้วก็ให้เขาคุยกันต่อถามไปถามมาอายุ101ปีเดินขึ้นเขาฟูจิแล้วผมถามว่าเทินถึงไหนแกบอกเดินไปเรื่อยๆแล้วเขามีที่พักระหว่างทางถามว่าขึ้นมากี่ครั้งแล้วแกบอกว่าไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วจำไม่ได้ขึ้นเป็นกิจนะครับขึ้นเป็นกิจถือว่าเป็นกิจของชีวิต 2-3 ปีขึ้นทีนะครับก็มันก็เป็นอีกวิถีหนึ่งนะครับที่เขาปฏิบัติเขาถือว่าถามเขาบอกเขามาหนึ่งมาเที่ยวมาผ่อนคลายมาออกกำลังกายมาคารวะแผ่นดินมันมีมิติอีกมากมายที่น่าคิดนะครับผมยังเคยคิดเลยว่าเราเอามาทำขึ้นเขาอะไรในบ้านเราสักเขาหนึ่งซึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบ้านผมที่นครเขาเมนฮะเขาบอกข้างบนเป็นหินทั้งนั้นเลยแต่จนป่านนี้อายุ66แล้วยังไม่ได้ขึ้นเลย40ปีล่วงแล้วนะครับนั่นก็คือเขาฟูจิที่ได้ขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะชมเขาฟูจิใหญ่ๆงามๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปที่ทะเลสาบทั้ง5ที่รายรอบเขาฟูจิครับทะเลสาบทั้ง5ที่รายรอบเขาฟูจิเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ทะเลสาบที่คนจะไปเที่ยวกันมากคือคาวากุชิยามานาโตะนะครับ2ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่คนไปเที่ยวเยอะผมเองเนี่ยได้ไปครั้งเดียวเองที่คาวากุชินะครับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับตอนที่ไปเนี่ยก็ใช้วิธีคราวนี้ใช้วิธีไปกับพี่นะครับแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะครับใช้วิธีเช่ารถขับกันเองนะครับไปกัน4คนนะครับพี่กับพี่สะใภ้แล้วก็ผมกับไพโรจน์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมแล้วมาช่วยงานอยู่สวนโมกก็ไปกันไปช่วยขับรถนะครับพอไปถึงเนี่ยครับเราตั้งใจจะไปเที่ยว2ที่อันที่1หาที่กินแล้วก็ชมทิวทัศน์ภูเขาฟูจิให้เด่นชัดซึ่งก็พ
พอไปถึงริมทะเลสาบมันก็ถ่ายรูปเห็นทะเลสาบเห็นยอดเขาก็โอเคละนะครับเพราะไปตรงไหนก็เห็นแล้วไม่รู้จะไปถ่ายอะไรอีกเราก็เลยเลือกว่าเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สักแห่งหนึ่งพี่ผมเนี่ยเขาค้นมาแล้วเขาบอกจะไปพิพิธภัณฑ์คูโบต้าผมก็พิพิธภัณฑ์คูโบต้ามันน่าจะเป็นเครื่องเรือเนาะคูโบต้านี่มันเครื่องไถนาใช่ไหมคูโบต้านะครับคงเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องยนต์พี่ผมจะไปดูทำไมนะครับปรากฏว่าพอไปถึงนะครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเป็นพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมชั้นเยี่ยมนะครับของศิลปินใหญ่ชื่อว่าคูโบต้าไอ้คูโบต้าเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องนะครับมันเป็นชื่อคนเป็นพิพิธภัณฑ์ของศิลปินใหญ่ชื่อว่าคูโบต้าอิชิกุคนนี้เป็นศิลปินนักทอผ้าไหมญี่ปุ่นแล้วแกไม่ใช่ทออย่างเดียวแกทอแล้วแกสร้างทำเป็นกิโมโนที่มีลวดลายที่มีลักษณะพิเศษกิโมโนของคุณคูโบต้าเนี่ยสำคัญและงดงามเป็นกิโมโนรูปเขาฟูจิเป็นกิโมโนรูปต้นรูปที่รูปทิวทัศน์มีเรื่องราวหมดนะครับแล้วที่ทำไว้ผมทราบว่าไม่ได้ขายทำไว้แล้วก็ดิสเพลย์นะอยู่ในมิวเซียมแล้วมิวเซียมนี้เนาะสร้างด้วยไม้ที่รวบรวมมาจากโอ้โหไม้แต่ละท่อนเนี่ยผมว่าต้องเป็นอาคารที่อลังการมากถามว่างานไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เราเห็นที่ไหนบ้างเนี่ยผมว่าไปเห็นดูปราสาทสัจธรรมที่ศรีราชากับที่นี่แหละนะครับผมว่าไม้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วหลังคาเนี่ยเขาก็ใช้กระเบื้องแล้วก็ใช้หินภูเขาไฟนะครับใช้หินภูเขาไฟมาใช้ทำเป็นเครื่องมุงบรรยากาศแบบสุดยอดมากรวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ลูกปัดด้วยเพราะความที่แกเป็นคนทำเรื่องเท็กซ์ไทล์ทำเรื่องกิโมโนแกก็เลยสนใจเรื่องเครื่องประดับนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ลูกปัดด้วยก็ถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าถ้าใครไปฟูจิไปที่คาวากุชิเลคคาวากุชิโกะแล้วเนี่ยก็ต้องแนะนำเลยครับแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์อาร์ตมิวเซียมอีกเป็น10แห่งนะครับแล้วแต่จะเลือกนะเป็นโอเพนแอร์อาร์ตมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์แก้วเวนิสพิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อยก็มีนะครับเขาก็พยายามสร้างเรื่องเพื่อให้คนอยากไปเพราะคนเคยอ่านหนังสือเรื่อง Little Prince และ Le Petit นะฮะอยากจะไปพบอยากไปสัมผัสเขาก็สร้างอย่างพิพิธภัณฑ์แก้วเวนิสเนี่ยเขาก็รวบรวมนานาแก้วก็มาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียกให้คนมาเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นของเขาแต่เป็นของที่อื่นเพื่อให้คนญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้คนที่อื่นก็มาเรียนรู้ได้นี่คือความงามความมั่งคั่งที่ไม่ธรรมดาของทางญี่ปุ่นเขานะครับอันนี้ส่วนทะเลสาบอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ไปแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอีกโดยเฉพาะอีก 2-3 ทะเลสาบที่เล็กๆแล้วอยู่ไกลเนี่ยคนก็ไม่ไปกันนะครับแต่ถ้าใครอยากไปแบบเงียบๆก็ลองไปกันดูนะครับต่อจากลืมเล่าไปอีกนิดนึงที่ฮากโกเน่เนี่ยครับมีอีก 2-3 อย่างที่เวลาเขาไปกันแล้วเขาก็มักจะไปเที่ยวเพราะว่าไอทะเลสาบไอชิเนี่ยมันเป็นทะเลสาบเนื้อปล่องภูเขาไฟแล้วที่เลยไปเนี่ยที่ฮากโกเน่เนี่ยเขาก็จะนั่งเรือชมทิวทัศน์นะครับชมวิวชมศาลเจ้าฮากโกเน่ซึ่งเห็นเป็นเสาโทริอยู่ในน้ำนะครับแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือไปนั่งโรปเวย์ก็คือกระเช้านะครับกระเช้าเขาบอกกระเช้าที่ฮากโกเน่เนี่ยเป็นกระเช้าที่มีอัตราคนใช้สูงสุดในโลกแต่ที่เลยไปกว่านั้นคือเขามีหุบเขาที่เป็นหุบเขาที่เป็นภูเขาไฟเคยระเบิดนะโอวากุดานี้หุบเขานี้จะเต็มไปด้วยอะไรอะกรรมฐานน่ะแล้วก็คลุกรุ่นอยู่ก็ได้บรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็คือที่ฮากโกเน่นะครับซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ผมกล่าวถึงตะกี้นี้นะครับท้ายสุดของการไปที่ละแวกนี้เนี่ยมันมีอยู่อีก 2-3 จุดที่ผมคิดว่าอยากจะขอแถมถ้าท่านสนใจอยากจะไปก็ลองไปแต่สำหรับผมเนี่ยมันมีความหมายมากที่หนึ่งที่ผมไปตามที่บอกแล้วก็คือว่าไปอาตามิจริงๆเนี่ยผมไปอาตามิ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยไปไม่ถึงเพราะว่ามันอยู่ล่างเกินแต่ครั้งที่2เนี่ยผมไปกับท่านอาจารย์รพีสาคริกท่านอาจารย์รพีสาคริกเนี่ยจัดคณะไปศึกษาเรื่องกล้วยไม้ไปงานประกวดกล้วยไม้ที่โอกินาวาแล้ววันหลังผมค่อยพาไปนะที่โอกินาวานะครับเสร็จจากโอกินาวาแล้วอาจารย์รพีเนี่ยบอกว่าจะเลยไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเขาทำฟาร์มกล้วยไม้อยู่ที่อาตามิ
นะครับผมก็เลยขอพลอยตามไปด้วยโอทริปนั้นสนุกมากแล้วนะครับเพราะว่าไปเริ่มที่โอกินาวาแล้วก็มาแวะที่อาตามิจากนั้นเนี่ยนะอาจารย์ระพีกลับผมมาบินต่อไปฮอกไกโดคือเรียกว่าใต้สุดญี่ปุ่นยันเหนือสุดญี่ปุ่นเลยครับแต่ที่อาตามิเนี่ยนะครับที่ผมไปเนี่ยพบ 2-3 อย่างอันที่1ก็คือความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นอาบอบนวดเนี่ยมันไม่เหลือนะครับถามว่าแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นชื่ออาบอบนวดในเมืองไทยเขาอ๋ออาตามิเนี่ยมันเนื่องจากมันอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟเพราะมันจะมีออนเซ็นนะครับมีสปามีบ่อน้ำร้อนเยอะมันก็เลยเป็นที่ที่แพร่หลายของการอาบนวดนะแล้วการอาบนวดเนี่ยอาบตอนแรกด้วยก็ออนเซ็นก่อนใช่อาบน้ำอาบอบตอนหลังเนี่ยก็เอาเรื่องอาบนวดเข้ามาที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องสนุกอีกเรื่องนึงในญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาตอนแรกเขามีอาบอบพอเขาเอาอาบนวดเข้ามาเนี่ยเขาเอาแบบตุรกีมาใช้นะครับที่เราเรียกเตอร์คิชบาสนะครับอาบอบนวดคือเตอร์คิชบาสในญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เรียกเตอร์คิชบาสในญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงตุรกีไม่ได้จะเรียกว่าตุรุโกบาสไปตุรุโกนะครับไปตุรุโกโอ้อันนี้วันหลังผมต้องเล่านะผมไปที่ตุรกีที่อิสตันบูลนะผมไปอาบในห้องน้ำขององค์สุไลมานซึ่งเป็นสุลต่านใหญ่ของอิสตันบูลผมเข้าไปอาบนั้นผมว่าขออาบอ่างที่องค์สุไลมานอาบกับมเหสีเขาบอกได้ๆเขาก็จัดพาไปอาบที่อ่างนั้นโอ้ยถามว่าเป็นไงไปงั้นๆแหละครับแต่ว่าเราได้ไปอาบแล้วนะครับเนี่ยกลับมานี่การไปอาตามิกับอาจารย์ระพีเนี่ยครับผมได้ไปสัมผัสกับชุมชนที่เขาทำเรื่องธรรมชาติทำเรื่องกล้วยไม้แล้วที่ตื่นเต้นมาเขามีไอ้ตัวมาตานีดูกองอ่ะนะดูกองเรารู้จักก็คือพยูนใช่ไหมแต่ในทะเลทางฝั่ง อเมริกาเนี่ยเขามีอีกสายพันธุ์นึงชื่อมาตานีที่เขามีมาตานีเลี้ยงอยู่ในสระด้วยแต่เอาว่าก็มีความตื่นเต้นของอาตามิอีกอันนึงที่ผมมีความสนใจเป็นการเฉพาะเนี่ยผมเป็นคนเที่ยวมีเรื่องนะครับเกิดเรื่องเลยปรากฏว่าที่พักเนี่ยเขามีต้นพญาไม้อยู่ต้นหนึ่งไอ้พญาไม้เนี่ยเป็นไม้ประจำถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมไม่เคยรู้เลยมันมีอยู่ที่อาตามิด้วยนะครับก็เลยถามเขาบอกก็มีอยู่บ้างมันคงหลุดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีเห็นจนถึงเวียดนามมันก็คงไม่แปลกอ่ะที่หลุดขึ้นไปถึงอาตามิด้วยเขาปลูกใส่กระถางไว้กระถางนึงผมบอกว่าผมอยากได้ไปลองปลูกเมืองไทยได้ไหมเจ้าของที่พักนะบอกว่าเอาไปเลยต้นไม่เล็กนะผมใช้วิธีตัดยอดนะยกกระถางใส่กระเป๋าแล้วก็หิ้วไปฮอกไกโดแล้วก็ขนกลับมาเมืองไทยตอนนี้ยังปลูกอยู่ที่บ้านเลยครับต้นพญาไม้ต้นนี้จากอาตามินะครับจริงๆอันนี้ก็ผิดกฎหมายเนาะถ้าว่าถูกจับได้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันแหละทีนี้นอกจากที่ไปที่อาตามิแล้วเนี่ยนะครับมีอีกเมืองหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่ไปไม่ได้นะครับก็คือเป็นเมืองที่พ่อผมเคยไปอยู่ท่านที่เคยตามไปปีนังกับผมคงจำได้พ่อผมเคยไปอยู่ปีนังและจากปีนังก็ไปเรียนญี่ปุ่นพ่อผมเนี่ยไปเรียนอยู่ที่เมืองหนึ่งที่อยู่แถวๆนั้นแหละครับชื่อว่าเมืองฮามามัตสึไม่ได้เป็นที่เที่ยวอะไรเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญเป็นแหล่งผลิตเปียโนสำคัญนะครับแต่มันเป็นที่ที่พ่อเคยอยู่อ่ะก็เลยหาเหตุไปแล้วการไปครั้งนี้เนี่ยโรแมนติกนะฮะผมทำจดหมายให้เพื่อนพ่อคืออาจารย์เสถียรพันธรังสีเขียนจดหมายไปถึงแฟนพ่อนะครับที่ฮามามัตสึว่าผมเนี่ยจะมาแล้วก็อยากจะพบแฟนของพ่อให้เขาช่วยติดต่อแล้วก็ต้อนรับด้วยปรากฏว่าพอผมไปถึงญี่ปุ่นนะโตเกียวผมส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้แฟนของพ่อแฟนของพ่อเนี่ยตื่นเต้นมากโทรศัพท์มาหาผมที่โตเกียวนั่งรถไฟมาหาแล้วตอนที่เขามองหน้าผมเนี่ยมันเหมือนกับเขามองว่าเราไม่เป็นลูกก็คือแฟนเขาอะนะครับไอเราก็มองเขาแบบอันนี้คือแม่เราอะคือถ้าเราไม่มีแม่ถ้าพ่อไม่กลับแล้วเราจะเกิดมาเป็นลูกพ่อเนี้ยเราก็คงเกิดอยู่ญี่ปุ่นกับแม่คนนี้แหละคือเขามองแบบนี้ลูกอ่ะนะครับหรือไม่เขาคงคิดถึงพ่อซึ่งเป็นคนรักเก่าของเขาอ่ะนะครับปรากฏว่าผมก็เลยงั้นผมขอตามไปที่บ้านได้ไหมหลังจากนั้นผมก็ตามไปนะครับ
ปรากฏไปเจอคุณแม่ของเขาด้วยนะครับเจอคุณแม่โอบาซังนะครับแล้วเขาบอกไปนอนโรงแรมแหมเป็นหมอมาจากต่างแดนผมไม่นอนผมขอนอนบ้านในฐานะเป็นลูกหลานขอนอนบ้านโอ้โหเขาดิ้นรนร้องไห้กันนะครับว่านอนบ้านแล้วสุดท้ายแกก็ตามลูกๆคนมานะครับบอกว่าเนี่ยนะครับคือทั้งลูกของแกที่เป็นน้องๆนะครับซึ่งหลายคนทันพ่อผมแล้วก็หลานหลานมานะครับรวมทั้งลูกของแกด้วยแล้วก็มาสังสรรค์คนเนื้อเป็นสธนะก็พาผมไปห้องประชุมแต่ที่สนุกที่สุดก็คือเขาพาผมไป2ที่ครับที่1ก็คือพาไปที่วิทยาลัยเคมีแห่งฮามามัตสึนะครับซึ่งเป็นที่เรียนของพ่อผมแล้วพาไปยืนที่อนุสาวรีย์แล้วก็พาไปเจอคนที่บอกว่านี่คือครูของพ่อผมนะเขาออกมาต้อนรับครูของพ่อผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่ามิตซูโอะเนี่ยนะครับแกพาผมไปที่ไหนรู้ป่ะพาไปที่สวนสาธารณะที่พ่อเคยพาไปพลอดรักนะครับแล้วก็บอกตรงนี้นะชี้ตรงนั้นตรงนั้นคือเราต้องนึกถึงนะคือความมันหายไปตั้งแต่2485แล้วจนถึง2526คือห่างไป41 ปี 41 ปีนะครับแล้วลูกชายของแฟนเก่าเนี่ยมาตอนนั้นเนี่ยพ่อผมเนี่ยก็มาเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่แล้วพอญี่ปุ่นบุกแล้วทางรัฐบาลไทยต้องการคนรู้ภาษาญี่ปุ่นกลับมาเป็นล่ามขณะเดียวกันเนี่ยการสงครามมันรุนแรงมากเราก็ไม่รู้สถานการณ์ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนักเรียนไทยในญี่ปุ่นก็เลยลงเรือกลับมาพ่อผมก็ต้องคงจะสยนาระร่ำให้กันน่าดูแหละครับทั้งพ่อกับแฟนนะครับพ่อกลับมาที่เมืองไทยก็ถูกส่งมาเป็นล่ามอยู่เมืองนครไงครับก็เลยมาเจอแม่ผมพ่อผมเป็นทนยาลาก็เลยมาเจอแม่ผมแล้วก็คงตั้งชัดแล้วไม่ได้กลับไปญี่ปุ่นแล้วก็เลยแต่งงานกับแม่ผมนะ2493หลังจากกลับมาแล้ว9ปีนะครับก็คงจะหักห้ามใจกันอยู่พักใหญ่แหละแฟนของพ่อผมเนี่ยโอ้ยเขาทั้งคุณแม่ทั้งครอบครัวเนี่ยเขามีแสดงความรักความเอ็นดูความอาทรเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีล่ามคนไทยมาคนนึงนอกจากเขาร้องให้มากแล้วเขาก็ถามว่ามีตังไหมมีตังเขาถามคนไทยนะหมอแกมีตังไหมอยากจะให้ตังผมบอกไม่มีไม่พอมีพอมีพอไม่เอาอะไรนะครับแต่แค่ได้ไปพบก็น่ารักแล้วท้ายสุดก่อนกลับมันเป็นเรื่องใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะครับเขาเชิญนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมอ่ะนะครับเพื่อจะไปทำข่าวว่าด้วยความรักครั้งนู้นอันนี้จริงๆเรื่องนี้มันคล้ายๆกับคู่กรรมของเมืองไทยนะแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่เรื่องมันไม่ค่อยยาวนักแล้วก็ไม่มีใครมาเขียนเป็นนวนิยายผมก็เอามาเล่าส่งท้ายประมาณนี้นะครับท้ายสุดผมเล่าว่าผมไปอาตามิ2ครั้งยังไม่ได้บอกเลยว่าอีกครั้งไปตอนไหนอีกครั้งนะครับตอนที่ไปกับพี่ชายเช่ารถเพื่อจะขับไปฮาโกเน่ขับไปมาคือในญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังเขาใช้นาวิเกเตอร์เขาไม่ได้ใช้ Google Map นะเขาใช้โทรศัพท์เป็นนาวิเกเตอร์เขาบอกว่าเราจะไปปลายทางที่ไหนก็ใส่เบอร์โทรศัพท์พอใส่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยรถมันจะพาไปที่ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ขับรถไปถึงมันไม่ไปฮาโกเน่มันไปถึงอาตามินะครับพอไปถึงอาตามิจอดที่ออฟฟิศที่เบอร์โทรศัพท์ก็โทรไปถามว่าคุณอยู่ไหนก็อยู่อาตามิถามว่าแล้วทำไมเขาบอกออฟฟิศจองโรงแรมอยู่ที่อาตามิแต่โรงแรมมันอยู่ที่ฮาโกเน่เพราะฉะนั้นคุณขับรถไปใหม่เอาเบอร์ใหม่แล้วก็ขับรถไปผมถามเราก็ถามว่าแล้วทำไมไม่แก้ให้ถูกต้องเขาบอกก็เป็นอย่างนี้ตั้งหลายรายแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะเราก็ต้องขับรถไปใหม่อีกชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะเจอที่พักที่ฮาโกเน่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือบรรยากาศที่เกี่ยวกับฟูจิซังฮาโกเน่ทะเลสาบทั้ง5รวมทั้งเมืองอื่นอ๋อทิ้งท้ายที่คามากุระเนี่ยเป็นฐานของมินาโมโตะคือโชกุนคนแรกแต่ที่ฮามามัตสึที่พ่อผมไปอยู่เนี่ยนะครับเป็นเมืองของโชกุนที่ยิ่งใหญ่มากที่รวมประเทศญี่ปุ่นได้คืออิเอยาสุที่ฮามามัตสึมีปราสาทฮามามัตสึโชอยู่ด้วยนะครับก็สร้างใหม่บนฐานเก่านะครับแต่มีอนุสาวรีย์อิเอยาสุให้เราได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์บางช่วงตอนของญี่ปุ่นด้วยพอเท่านี้มั้งนะครับสำหรับไปเที่ยวมีเรื่องกันที่ฟูจิและรายรอบภูเขาฟูจิในครั้งที่152นี้พบกันครั้งหน้าก็จะพาขึ้นเหนือญี่ปุ่น
แล้วก็ไปตะวันออกคราวนี้น่าจะไปกันเป็น10ตอนแล้วครับเอามันให้ทั่วเกาะเลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา